เฮ้ยเฮ้ยแต่จะไผ่ทองยูขอกินได้ปะใช่เป็นชิ้นอุ้ยโอ้ใช่ไหมอีกแล้วไม่งั้นกล้วยฉันเคยจีจู้หนีเอ๋จิงชงกิ่งอ๋อฉิงเฟ่อมังกรมีหนวดแสดงว่ามังกรเป็นตัวผู้หรือเปล่าโอ้ไม่รู้ทำไมแค่2บาทจริงๆของเด็กอ่ะควรจะฟรีเว้ยตอนนี้เราอยู่ที่แอมไชน่าทาวน์ค่ะอยู่ใจกลางไชน่าทาวน์หรือเปล่าไม่ใช่หุ้ยพี่นะตรงกันข้ามมันครัวพรมัยตอนนี้เรากำลังจะไปหาของกินกันเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยโอ้แดดและรถและคนสัญจรกันเต็มไปหมดโอ้ oh my god หมูสเต็กหอมมากหมูสเต็กหอมมากตอนนี้เรากำลังจะเดินไปซอยอะไรสักอย่างเพื่อไปกินหอยทอดหมงในหมงหอยทอดนะคะเราเห็นว่าเขาได้มิชลินสตาร์ไม่ใช่สตาร์มิชลินไกด์และเราก็ไม่เคยกินแหละก็จะไปลองสักครั้งนึงเรากำลังจะเดินเข้าแยกแปลงน้ำแปลงน้ำฝั่งซ้ายก็ของกินเยอะมันทะลุเยาวราชแปลงน้ำฝั่งขวาก็ของกินเยอะเฮ้ยนั่นไงอยู่ข้างหน้าเองเดินมานิดเดียวเองเห็นแล้วเห็นแล้วหอยทอดในหมูมีทั้งหอยทอดและข้าวต้มเอ้ยเม้งคือข้าวต้มเป็ดหมูคือหอยทอดหอยทอดเจ้าเก่าก็คือเขารับเฉพาะเงินสดเอาข้าวผัดปู1จานเล็ก S แล้วไม่เอาหอยไซส์ไหน100 200หรือเอาข้าวผัดปู200หอย100 1อะไรอย่างงี้เอาหอย M ข้าวผัดปู S ค่ะหอย M กรอบตอนนี้เราอยู่ในผ้าคลุมรถเรานั่งเอาข้าวคอข้าวผัดมาแล้วเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นข้าวผัดปูไซส์ S จานละ100บาทพอปูไม่น้อยนะตัวนี้ก็คือหอยทอดเป็นหอยทอดหอยนางรมแบบกรอบเพราะว่าเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะกินนิ่มหรือกรอบยูชอบกรอบถ้านิ่มมันก็จะเหมือนอส่วนอ่ะยูชอบแบบหอยทอดต้องกรอบบนถนนบนพื้นดินบนสถานีรถไฟใต้ดินรถวัดมังกรตอนแรกยูเข้าใจว่าเยาวราชจะเป็นเมืองเป็นชุมชนใหญ่ๆของคนไทยเชื้อสายจีนแต่ตอนนี้คนจีนแท้ๆก็เยอะนะคือมาจากจีนเต็มเลยอ่ะก็จะเป็นคนจีนเชื้อสายไทยก็ได้เหมือนเขาว่าไงวะอะไรบ้างที่เป็นอาหารจีนที่ยูรู้จักอ่ะราดหน้าราดหน้ามาจากจีนหรอแล้วหอยทอดที่เรากินเมื่อกี้มาจากจีนป่าววะมาจากทะเลจีนก็มีทะเลปะจีนไม่มีทะเลเหรอโอ้ไม่รู้อุ้ยมุมนี้น่ารักอ่ะมุมนี้น่าถ่ายรูปแบบตรงเนี้ยมังกรมีหนวดแสดงว่ามังกรเป็นตัวผู้หรือเปล่านี่หนวดมังกรเปล่าโยยดูอย่างว่ามังกรตัวเมียมีหนวดหรือเปล่าต้องลองดูมีหนวดหรือเปล่าดูมีขนขนแบบนี้เรียกว่าหนวดหรือเปล่ายูเคยมีบัตรสีชมพูแต่ไม่เคยมีบัตรสีเขียวเคยมีบัตรชมพูตอนนี้เป็นบัตรเพราะแก่แล้วไม่แก่เป็นแค่บุคคลทั่วไปเป็นคนธรรมดาใช่คนพิเศษ
นอกจากเคยมีบัตรสีชมพูหรือเปล่าบัตรสีชมพูเอาไว้ทำอะไรเป็นบัตรของนักเรียนนักศึกษาตอนเด็กๆยูไม่ได้ขึ้นรถไฟไปไหนยูเป็นคนตั้งใจเรียนเลิกเรียน 4:00 นเสร็จก็กลับบ้านเกี่ยวอะไรทำไมอ่ะของเด็กถูกกว่า2บาททำไมแค่2บาทจริงๆของเด็กอ่ะควรจะฟรีเว้ยไม่ควรคิดตังเด็กเพราะเด็กไม่มีรายได้ดิวก็ไม่มีรายได้ ไม่ควรคิดตังดิวด้วยกล้วยฉงเค่อกี่จู่นี่หญิงจิงชงหญิงฉิงเฟ่อขั้นหัวเหอเปิ้นเห่าเจ๋อเจ๋อมาลินาอยู่ที่ใต้ดินค่ะอยู่ที่รถไฟใต้ดินสถานีวัดมังกรแต่ว่าเราอยู่ใต้ท้องมังกรนะตอนเนี้ยพอรู้สึกว่าลมมันลงมาแล้วก็โฟดีตอนแรกข้างบนก็ร้อนมากพอเดินไปข้างในก็ร้อนเหมือนกันไม่รู้ตรงไหนมันจะเย็นเนี่ยแม่ป่ะน่ะแม่เดินเลยไปแล้วป่ะน่ะไม่ออกไปแล้วไม่ออกไปแล้วไม่ออกไปแล้วแม่บอกว่าแม่ยืนอยู่ตรงที่เขาร้องเพลงเนี่ยบนสถานีเนี่ยร้องเพลงกันอยู่เนี่ยร้องเพลงไหนวะอยู่แล้วเมื่อกี้ตอนที่โทรไปตอนแรกแม่บอกแม่กำลังจะออกเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเนี่ยเพิ่งขึ้นมาของแม่ดิวก็นึกว่าแม่เพิ่งขึ้นมาจากตรงนู้นแต่แม่เพิ่งขึ้นตรงนั้นแสดงว่าแม่คือคนที่ดิวเห็นจริงๆเห็นไหมแค่เหลือบสายตาดิวก็มองแม่ถูกต่อให้อยู่ไกลคนเป็นร้อยเป็นพันดิวก็มองเห็นแม่ wow. ไปหาแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะไปที่วัดต่อแล้วให้ทุกคนทำพิธีการแก้ชงของตัวเองให้เรียบร้อยแต่ดิวไม่ได้ทำแต่ดิวจะไปยืนดูไปคือตอนแรกอ่ะเราเดินเข้าวัดแบบทางเข้าปกเฮ้ยเฮ้ยจะเจอไผ่ทองอยู่ขอกินได้ปะได้ไหมไม่ก่อนเข้ามากินก็ได้ไหมลูกเขายังไม่ไปหรอกแล้วถ้าหนูออกมาแล้วเขาไปอ่ะแม่เขาขายคนอยู่หน้าวัดโยปีรากาชง 100% ส่วนแม่ปีเถาะเป็นชงร่วมชงร่วมของแม่คือปีนี้มันปีเป็นปีเถาะด้วยแล้วก็เป็นปีที่ชงอีกด้วยก็ต้องแก้เหมือนกันนะตอนนี้เราอยู่ในวัดกันแล้วนะทุกคนอยู่แบบอยู่ข้างในเลยอะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ของคนที่ปีชงทุกคนเลยจะเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปซื้อใบปัดตัวแต่เราไม่ได้ชงแต่เราก็มากับแม่กับโยซึ่งแม่กับโยชงทั้งคู่นะเดี๋ยวรอเพื่อนอีก2คนชงเหมือนกันไม่ชงแล้วมาทำไมแม่ประเด็นคือไม่ชงก็มาได้มาฝากดวงมาไหว้เพื่อสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเทพเจ้าสำหรับคนปีชงอ่ะคนไม่ชงอ่ะคนละองค์กันนะไหว้แยกกันใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ทำเพื่อความสบายใจเพื่อในการใช้ชีวิตเราจะได้บ้างแบบไม่ต้องคอยระแวงระวังไม่ใช่ไม่ระวังต้องระวังอยู่แล้วไม่ว่าจะแก้หรือไม่แก้ก็ต้องระวังแต่แค่สบายใจล้วนๆแหละด้วยตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปทำพิธีแก้ชงกันต่อข้างในนะคะแต่ว่าดิวไม่ได้ทำดิวจะไปถ่ายบรรยากาศทุกคนดูว่าคนที่เกิดปีชงในปีนี้หรือปีอื่นๆอ่ะเขามาแก้ชงกันยังไงส่วนใหญ่แล้วเขาทำกันยังไงกันคนเยอะมากวันนี้เป็นวันเสาร์เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงคนดูบรรยากาศนะคะThank you.
ไปค่ะ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 แม่หายไปไหนแล้ววะแม่ไปไหนแล้ววะแม่ไปไหนเห็นแม่ปะอ๋อเห็นละไผ่ทองนี่ก็ไผ่ทองใส่ถ้วยจ้ากาแฟวานิลาเอ้ยไม่มีกาแฟปะมีครับอ้าวกาแฟกาแฟกาแฟช็อกโกแลตกะทิของเรามีกาแฟช็อกโกแลตกะทิไผ่ทองรอเราอยู่บอกแล้วว่าวันนี้ได้กินแน่ในที่สุดก็ได้กินไผ่ทองแล้วหลังจากรักกินมาอยากกินมาหลายวันแล้วก็ไม่ได้กินเพราะว่าไม่มีใครมีตอนแรกกูจะกินแล้วรถก็หนีไปเมื่อไหร่กูจะกินอ่ะพอแล้วอุ๊ยกะทิลุงมีขนุนด้วยเป็นกะทิแบบรวมมิตรว้าวกะทิรวมมิตรเดี๋ยวเราไปเดินกินกันต่อแต่เราไม่รู้จะกินอะไรอะไรน่ากินเราก็จะกินแต่ว่าเราจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและแม่และโยจาก่อนตอนนี้เรากำลังเดินทะลุไปเยาวราชเยาวราชแบบเยาวราชเยาวราชอ่ะแล้วเมื่อกี้เราอยู่ที่ไหนกันเยาวราชแล้วเรากำลังจะเดินทะลุไปไหนเยาวราชเยาวราชที่เป็นทันเป็นป้ายที่เป็นเยาวราชเยอะๆร่อนไปเลยไม่มีผ่านงานเลยอีกแล้วโอ้แม่งเอ้ยเสื้อสีขาวหน้าโรงหนังจริงๆเราเคยกินร้านนี้มาก่อนแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่มาก็คือหลังจากนั้นก็คือปิดบ้างคนเต็มคนเยอะไม่มีที่นั่งบ้างวันนี้เราจะได้ที่นั่งนะคะคิดว่าหลายคนเคยกินร้านนี้แหละเพราะว่าร้านนี้ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงระหว่างรอปลาหมึกของน้องกายน้องก้าวนะคะมันชิ้นใหญ่อ่ะใช่มันชิ้นอุ้ยโอ้ใช่ไหมเห็นแล้วขอคิ้วปากติดยังน่าจะติดทำไงดีอ่ะวิดีโอไม่สามารถเพิ่มสีปากได้อ่ะเดี๋ยวขอทาปากก่อนเพื่ออัดรสหายซีดยังเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะเดินทะลุแปลงน้ำไปฝั่งนู้นเพราะว่าเราจอดรถอยู่ฝั่งนู้นเส้นนู้นเพิ่งเราเรียกถนนไม่ถูกอ่ะเราไม่รู้เราจะถึงเมื่อไหร่อ่ะแค่ต้นซอยเราก็แวะกินเกี๊ยวซ่าแล้วกะหรี่จอจะชิมไหมคะชื่ออะไรนะกะหรี่กะโลจีไอ้เหี้ยกูเล่นเหมือนกันเนี่ยกะหรี่จอแป้งทอดมึงกะโลจีนี่คือแป้งทอดแล้วก็ชุบน้ำตาลกับงาดำงาขาวนะคะใครขาดน้ำตาลแค่1ชิ้นเท่านั้นคุณก็จะรู้สึกอิ่มน้ำตาลไปเลยว้าวเราไม่ใช่สายกินน้ำตาลเม็ดอะนะเรากินสายน้ำตาลเราเป็นสายน้ำตาลละลายยิ่งเย็นยิ่งมืดคนยิ่งเยอะสู้ไม่ไหวจริงๆคนเยอะไป
ูทะแป้งน้ำเอออุ๊ยตกตุ๋มบีบไตกลับแล้ววันนี้ทริปยวราชก็จบแค่นี้แล้วค่ะเพราะว่าเรามาตั้งแต่บ่าย2ใช่ปะทุกคนตอนแรกเกือบจะโดนเทแล้วนะเกือบจะโดนเพื่อนเทแล้วแบบมากับโย2คนน่ะก็เลยแบบแม่มาไหมแม่ก็มาเพื่อนก็มาทุกคนมาพบทุกคนที่ชงก็คือได้แก้ชงส่วนดิวไม่ได้แก้ดิวมาเป็นเพื่อนๆ นะคะเดี๋ยววันไหนไปกินอะไรต่อค่อยไปกินกับดิวต่อเดี๋ยวดิวจะพาโยไปกินอีกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจบแค่นี้บ๊ายบายร้อนทำไมประเทศไทยมันร้อนขนาดนี้วะเราจ๋าจะไปกินอเมซอนที่รักของโยไม่ใช่หรอไปสิเดี๋ยวจ๋าไปสั่งให้โยดีกว่าอะไรอ่ะโยจะกินเองให้ดิวสั่งให้อีกผิดด้านมีเมนูปั่นใช่ไหมคะคาปูชิโน่ปั่นเพิ่มช็อตหวาน 25% ใช่อยู่สั่งผูกใช่ไหมคาปูคาปูคาปู